ุนโดยสิงห์ดิสคัฟเวอร์500ซาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาบริษัทยนต์กิจเกียร์มอเตอร์จำกัดออเรลวิตามินซีซีรั่มบำรุงและกระชับผิวหน้าจากรามบุรีสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเริ่มคลี่คลายทหารแม่ค้าและพ่อค้าในตลาดสายลมจอยเร่งทำความสะอาดร้านค้าหลังระดับน้ำลดลงพบสินค้าเสียหายกว่า10ล้านบาทเนื่องจากถูกโคลนทับถมสูงกว่า10เซนติเมตรด้านสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายลงเช่นกันระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งสนิทแล้วขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงรายประกาศเตือนให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนในเขตปกครอง12ปันนามณฑลยุนนานประเทศจีนจะมีการระบายน้ำก้อนใหญ่กว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในระหว่างวันที่4ถึง30กันยายนนี้รวบแล้วมือฆ่าเด็ก4ขวบยัดท่อในย่านบุคโลสารภาพพยายามข่มขืนแต่ไม่สำเร็จจากนั้นจึงลงมือฆ่ายัดถุงขยะซุกไว้ในท่อระบายน้ำขณะที่ผลชันสูตรสาเหตุการตายพบเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจช่วงสัมภาษณ์ของวันนี้พบกับเคที่สาวนักภาคอารมณ์ดีที่มีพรสวรรค์ด้วยเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอาวุธเด็ดของเธอจนหลายๆคนชื่นชอบโดยเธอสามารถเรียนเสียงคนและสัตว์ได้อย่างช่ำชองติดตามพบกับเธอได้ในรายการของวันนี้มาหาข้าดึกดื่นถึงที่นี่มีอะไรอย่างนั้นดึกขอพระทัยดีค่ะหม่อมฉันมีเรื่องทุกร้อนอยากจะปรึกษาพระองค์ดีค่ะข่าวใหญ่ในรอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับดีเจเจ๊แหม่มและพิธีกรสาวลูกน้ำปัตตารีใน5เช้าข่าวใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะพี่แม่ค่ะแม่เจอกันวันจันทร์เช้านี้สดใสจังเลยนะฮะคุณพี่มานะฮะรถไม่ติดเลยวันนี้ใช่ไหมคะแปลกเนาะปกติวันจันทร์จะรถติดแต่วันนี้แบบฉิวๆสบายๆชิลๆจังแอบคิดว่าเอ๊ะโรงเรียนเขาเริ่มปิดเทอมกันหรือยังนั่นน่ะสิคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวไปสืบกันก่อนนะแต่ก็อย่าทักเลยนะฮะคือไอ้จันทร์หน้ามหาโหดเลยใช่จังหวะที่เรามาถึงอาจจะเป็นจังหวะที่คนกำลังกุลีกุจอออกจากบ้านก็ได้นะฮะเออก็เป็นไปได้นะคะเจอเจ๊แหม่มแล้วก็น้าลูกน้ำอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้สดๆเลยกับ5เช้าข่าวใหญ่นะค่ะโอ้โหวันนี้เห็นไหมทุกคนบอกว่ามีแรงแข่งขันพี่ตากล้องของเราด้วยเพิ่งเปิดตึกใหม่งานงอกไงงานงอกโอ้โหแบบกำลังวังชาเพียบโอ้กำลังแบบว่าคลึกคลื้นไงบอกว่าอุ้ยสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้าอาหารร้านรวงมากมายดีใจที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวเรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องหลายๆจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะจะเนื่องมาจากน้ำป่าไหลหลากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนฟ้าช่วงนี้คะนองมากเหลือเกินอย่างสุโขทัยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้ก็หลายคนก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หรือแม้แต่มีการประกาศเตือนกันเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังกันมากขึ้นนะมีการขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงกันเพื่อกันไว้ก่อนนะฮะนะตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดที่มีปัญหาเขาบอกว่าหลายคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถึงกับบ่นเลยนะคะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมาหลายสิบปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นที่เชียงรายที่แม่สายนั่นเองนะฮะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะฮะน้ำที่แม่สายเนี่ยนะฮะคือมันเนื่องมาจากฝนตกหนักนะฮะแล้วก็เจอน้ำป่าไหลหลากด้วยนะฮะหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พม่ามานะฮะจนกระทั่งมาอยู่ในเขตประเทศไทยนะฮะแล้วก็บอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมตลาดสายลมจอยนะฮะที่สายลมจอยนะฮะของแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วก็บริเวณตลาดท่าล้อนะฮะจังหวัดท่าขี้เหล็กด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจมากๆนะฮะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดหลายตำบลด้วยเหมือนกันนะฮะที่เรียกว่าถูกน้ำท่วมกันไปมากกว่า 1,000 ครัวเรือนนะฮะใช่ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้นะฮะเช็คกันเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆก็สภาพน้ำเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติแล้วนะฮะระดับน้ำต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะบางจุดนะฮะนี่คือภาพที่เห็นนิทหารเข้าไปช่วยเหลือนะฮะบางจุดที่มีปัญหาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้ำท่วมสูง2เมตรเลยเนาะโอ้สูงมากเยอะมากคือถ้าใครที่เคยอยู่กับน้ำแล้วเจอสภาพน้ำป่าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเวลามันมามันมาแรงมากเร็วมากด้วยนะคะแล้วมันไม่ได้มาแค่น้ำอย่างเดียวค่ะที่เห็นอยู่นี่คือโคลนนะฮะซึ่งสูงไม่แพ้กันประมาณ10ถึง30เมตรเลยทีเดียวนะฮะ
อ๋อ3เซนติเมตรฮะเซนติเมตร30เมตรนี่อีท่วมหัวฉันไปแล้วนะฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยตายแล้วน้องก็ดูภาพเพลินเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปอย่างประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะคะคุณบุญธรรมทิพย์ประสงค์เนี่ยเผยเลยบอกว่าน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้เนี่ยถือว่าหนักที่สุดในรอบ100ปีก็ได้คือตัวเองเนี่ยอยู่แล้วก็ทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นน้ำท่วมมหาศาลแบบนี้มาก่อนนะคะอย่างที่พี่แหม่มบอกเลยน้ำมาเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะอย่างบางจุดที่บอกกันไปเนี่ยสูงกว่า2เมตรโอ้โหท่วมศีรษะเลยนะคะย่านธุรกิจชุมชนทั้งนั้นเลยตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการนะคะอยากจะให้มีการเร่งแก้ไขทำความสะอาดเอาดินโคลนที่ท่วมสูง 10-30 เซนติเมตรเหล่านี้เนี่ยเอาปอกไปให้หมดแล้วก็จัดการระบบประปามาให้ชาวบ้านก่อนเพราะว่านับตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยระบบน้ำประปาก็ไม่ไหลไม่มีน้ำใช้สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนแต่ภาพที่เห็นก็เมื่อคู่นี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็เข้าไปช่วยสุดที่สุดเดชนะคะทั้งกวาดดินโคลนตะกอนอะไรต่างๆนานากวาดหินดินทรายมากันหมดเลยนะเห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันนี้นะฮะไปจนถึงวันที่30กันยายนทางเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำออกให้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะโดยเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาระบายน้ำออกเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันจะสูงขึ้นแต่ว่าคนที่อยู่ในบริเวณรายรอบที่เจอปัญหาเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงนะฮะจากน้ำที่ท่วมขังกันอยู่นะฮะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องน้ำท่วมที่แม่สายซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อยๆเริ่มคลี่คลายนะคะใช่นะฮะแอบส่งกำลังใจไปให้กับพี่ๆชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะฮะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มาส่งข่าวมาบอกกันอยู่นะฮะบอกว่าตอนนี้ก็บางจุดก็ดีขึ้นแต่บางจุดก็ยังแบบนอนไม่หลับคือหายใจหายคอไม่ทั่วท้องฮะเอาใจช่วยทุกท่านนะคะให้คลี่คลายโดยไวนะคะมาที่อีกหนึ่งคดีที่เริ่มจะเกิดความคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของความสูญเสียนั้นเรียกคืนมาไม่ได้แล้วหลังจากเกิดกรณีที่ต้องบอกว่าช็อกคนทั้งประเทศไปก่อนหน้านี้กรณีเรื่องของน้องแก้มจำได้คะครึ่งผ่านมาไม่นานเองนะสดๆเอาอีกแล้วใช่แล้วก็มีการเรียกร้องนะคะของประชาชนคนที่เห็นอกเห็นใจแล้วก็หลายๆคนมีลูกอ่ะก็อยากจะให้กรณีการฆ่าข่มขืนเนี่ยโทษเนี่ยไปที่ประหารชีวิตเลยระหว่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วกับเด็กอีกแล้ว4ขวบเด็ก4ขวบนะฮะเห็นบอกว่าถูกฆาตกรรมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถูกฆาตกรรมด้วยการทุบหัวก่อนนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จับน้องเนี่ยยัดลงไปในถุงดำไม่พอก็ยังเอาถุงดำเนี่ยนะฮะไปหมกอำพรางคดีนะฮะอยู่ในท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยรัชดาท่าพระ5ที่ดาวขนองเขตธนบุรีนี่เองนะฮะแล้วก็เมากันว่าใส่ในถุงเสร็จปุ๊บขาน้องก็ยื่นออกมามีคนไปเห็นไงเหมือนกับน้องก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะได้ความเป็นธรรมอะไรแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้จับตัวผู้ต้องสงสัยมาสืบสวนกันอย่างหนักเลยนะฮะมากกว่า3ชั่วโมงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ฆ่าน้องวัย4ขวบเนี่ยนะฮะทราบชื่อมาว่าชื่อนายชาตรีศรีดีนะฮะซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ด้วย อายุ27ปีเป็นอดีตรปภ.ของอพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุนี่แหละนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนนี้มีการแจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นเพื่อเป็นการปกปิดความผิดของตัวเองนะฮะแล้วก็เพื่อให้เป็นการหลีกเลี่ยงให้พ้นคดีอาญาในความผิดอื่นๆที่ตัวเองได้กระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพนะฮะเพื่อเป็นการปิดบังความตายและก็เป็นเหตุของการตายด้วยฮะสรุปว่าชาตรีศรีดีชื่อนี้เนี่ยเป็นการปลอมแปลงเพื่อมาสมัครงานนะคะแล้วก็พอตำรวจเนี่ยสอบสวนอย่างหนัก3ชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุฆ่าน้องเอซึ่งเป็นนามสมมติจริงนะคะคือตัวเองเนี่ยพยายามที่จะใช้กำลังข่มขืนน้องแต่น้องไม่ยอมน้องเนี่ยส่งเสียงร้องพยายามขัดขืนต่อสู้ก็เลยไม่สำเร็จนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่า2คนนี้เนี่ยคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วแต่ทีนี้อีชาตรีศรีดีเนี่ยไปเห็นหน้าน้องเอขอโทษรถชนายชาตรีศรีดีเห็นหน้าน้องเอเกิดอารมณ์นะคะก็เลยเอามือเนี่ยกวักเรียกน้องเอนะคะแล้วก็พาน้องเอเนี่ยไปด้านข้างของอพาร์ตเมนต์ตัวเองเดินนำหน้าน้องไปคือน้องแค่4ขวบอะไม่รู้เรื่องอะเด็ก4ขวบไม่รู้อีโนอีเน่นะคะน้องก็เดินตามไปแต่พอตัวเองเนี่ยลงมือที่จะกระทำการข่มขืนน้องไม่ยอมนะคะคือหลังจากที่สืบสวนกันไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักทีเดียวนะฮะคิดว่าน่าจะมีเงื่อนงำมากกว่านี้นะฮะเห็นบอกว่าศพของน้องที่เอาไปชนสูตรเนี่ยนะฮะแพทย์ก็บอกว่ามีความผิดปกติที่อวัยวะเพศของน้องด้วยคือมันเหมือนมีร่องรอยของการข่มขืนนะฮะส่วนวันนี้ทางญาตินะฮะบิดาแล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไปรับศพน้องนะฮะด้วยอาการเศร้าอกเศร้าโศกเสียใจนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่อยากคืออย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ทีไรก็เขาก็ไม่อยากให้เกิดกับลูกคนอื่นซึ่งเขาก็ดูแลเต็มที่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆน้องจะวิ่งหลุดจากสายตาไปแล้วก็เนี่ยเจอเหตุแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยอยากจะฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะฮะว่าให้ดูแลกันให้อย่างดีคือบางทีเราคิดว่าเฮ้ยปล่อยน้องไปเล่นอยู่ตามสวนสนุกตามห้างอะไรเงี้ยบางทีคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่บางทีมันบางทีโหพวกนี้เวลามันทำน่ะมันคิดการนานนะพี่ว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไปอยากจะรู้มากเลยเมื่อไหร่แบบว่าคนกลุ่มนี้คือไม่อยากให้มีการปกป้องนะคือถ้ามันเป็นคนดีจริงๆนะ
มันไม่ทำแบบนี้หรอกมันไม่มีอะไรมาแก้ไขได้สิ่งเดียวก็คือต้องมีกฎหมายบทลงโทษที่เด็ดขาดไปเลยพี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวรอนะค่ะเราไม่อยากให้เกิดอีกกี่ศพใช่พี่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีบทลงโทษที่เดือดสักทีเพราะว่าเราก็เห็นเรื่องคดีแบบนี้มานานมากใช่ค่ะทุกครั้งก็แค่ติดคุกแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ลืมไปเลยสุดท้ายบางทีก็หลุดออกมาอีกนะแล้วก็มาข่มขืนคนนู้นคนนี้อีกด้วยนะฮะฝากไปด้วยนะครับผู้ปกครองทั้งหลายแหละคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆตัวเล็กๆนะฮะก็ให้ใส่ใจดูแลกันมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็รอคอยอย่างมีความหวังนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคนเยอะมากคนเยอะมากเลยนะคะก็เป็นอาคารแห่งความหวังเหมือนกันนะคะซึ่งวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชานายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธานเปิดนี่ค่ะอาคารอเนกประสงค์นะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ.5ของเรานั่นเองซึ่งท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะฮะท่านบอกว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นความภูมิใจร่วมกันนะฮะทั้งกองทัพบกแล้วก็ภาคประชาชนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากขึ้นต้องมีการปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้นด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนึงชอบท่านมากท่านพูดบอกว่าวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรมมันก็ต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆกันแบบยั่งยืนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันนะฮะทางททบ.นะฮะททบ.5ของเรานี่แหละแล้วก็ทางกองทัพบกก็ยินดีจะสนับสนุนในทุกการทำงานของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจหรือจะเป็นหน่วยงานที่เป็นภาคของประชาชนเองก็ตามค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแขกเหลือในงานมากมายนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีด้วยในคสช.นะคะโดยมีพลโทชาติอุดมติธสิริรองเสนาธิการทหารบกและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้การต้อนรับค่ะนะเราไปฟังบรรยากาศนิดนึงนะฮะจากวันที่มีการเปิดททบ.5อาคารหลังใหม่ฮะในนามของบริษัทดีมทีมนะคะรายการ5เช้าข่าวใหญ่ที่ได้อาศัยอยู่หน้าบ้านแห่งนี้ททบ5วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขอยินดีด้วยในการสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะรับสมาชิก อย่างมากมายนะคะแล้วก็เราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของททบ5ทั้งในด้านของการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมเทคโนโลยีที่พร้อมคนพร้อมแล้วก็ตึกพร้อมก็ขอให้ช่อง5นำคุณค่าสู่สังคมไทยตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ดีใจฮะที่ได้มาร่วมเปิดตึกใหม่นะครับของททบ5นะครับตึกยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลแล้วนะฮะตอนนี้ทุกอย่างภาพคมชัดชัดเจนครับผมครับก็อยากจะเห็นรายการดีๆนะครับรายการทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับสาระที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับจริงททบ5ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรายการเพื่อสังคมเยอะนะครับเพราะงั้นเราก็อยากเห็นรายการเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับทีมงานคุณภาพนี้รับรองว่าต้องมีรายการดีๆให้เราดูแน่ผมวันนี้ก็แฮปปี้ฮะดีใจด้วยครับกับทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ตึกใหม่ตึกใหม่ที่สวยงามมากๆครับผมปะนะก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตอนนั้นคุณพี่ก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นพนักงานที่นี่ขอบพระคุณแทนนะคะไม่ต้องไหว้ฉันไหว้ทั้งหน้าดีกว่านะขอบพระคุณทุกท่านค่ะเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับเขาเรียกว่าอะไรดิจิตอลนะทั้งเรื่องของคนเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังจะก้าวหน้าไปมากใช่ให้สมกับเป็น the new era of TV 5หรือว่าททบ5ก้าวสู่ยุคใหม่เห็นป้ายข้างหน้าไหมมีติดไว้ใหญ่บึ้มเลยนะใช่ค่ะเอาละฮะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญที่เธอถืออาวุธมาเลยค่ะอุ้ยตายละอาวุธของเธอไม่ใช่แบบมีดดาบนะฮะแต่เป็นอาวุธประจำกายคือเสียงค่ะอ๋อกำลังดังมากน้องคนนี้มหัศจรรย์มากภาคเป็นอากงอาม่าอาอึมอาซิ่งก็ได้เตสิงสารสัตว์เต็มไปหมดเลยอู้ตายละดังมากใน YouTube เคทีเออนี่ค่ะนี่เป็นญาติกับเคทีชื่อคาที่นะไม่ใช่นะคะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับเคทีในรายการ5เช้าข่าวใหญ่ครับไอ้ย่ากำลังตกหลุมรักไวท์เทนนิ่งในรูปของเจลชุ่มชื่นครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพร Flawless White Dewy Rose Whitening Gel ที่มีสารสกัดจากกุหลาบซึมซาบล้ำลึกช่วยลดเลือนจุดด่างดำและช่วยกระชับรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนออร่าผิวดูเนียนใสเนี่ยรักแรกสัมผัสของไอ้ย่าใหม่พร Dewy Rose Whitening Gel และชนิดครีม SPF 30กว่า6ชั่วโมงกับบททดสอบความพร้อมของคนขับรถร่วมเปิดประ
สบการณ์ความเร็วระดับโลกกับเราซิงค์คอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนวิ่งเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมูลชรามีแคลเซียมด้วยWeFit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955แกงส้มตัวองค์นี้อร่อยจริงๆไม่ทานแกงอร่อยแบบนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยนี้ผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดเหงาเพราะไม่มีใครหรือมีใครแล้วก็ยังเหงามันคือความเหงาที่ก่อกินใจอีกนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงมาร่วมแชร์ความเหงาไปด้วยกันอยากหยุดความเหงาเพลงใหม่จากบอยพิษณุสหภาพดนตรีดาวน์โหลดเพลงใหม่ของบอยพิษณุได้แล้ววันนี้ไม่หยุดความเหงาปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์คแฮร์สนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดาร์คแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีนีโอเลเซอร์คลินิกผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านผิวพรรณและความงามโทร025122464วโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 วัตถุดิบจากโครงการตามแนวพระราชดำริกลับมากับช่วงที่2ของ5เช้าข่าวใหญ่ยังอยู่กับดีเจเจ้าแหม่มและน้องลูกน้ำอยู่และแขกรับเชิญของเราจะมีพรสวรรค์มากในเรื่องของการพากเสียงไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาจนวันหนึ่งถ่ายคลิปดังมากใน YouTube จนอดไม่ได้ที่ต้องเชิญน้องมานะฮะน้องเคทีสวัสดีสวัสดีค่ะเคทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบเกาหลีน้องสาวดูในคลิปเหมือนใครรู้มั้ยคะเหมือนใครคะเหมือนน้องสาวฉันชื่อบุโกะค่ะหลายคนเวลาแต่งใส่อายไลเนอร์เหมือนบุโกะมากเลยชื่อจริงคือนัทธิยาค่ะนัทธิยารุ่งเรืองใช่ค่ะตอนนี้ทำอะไรประกอบอาชีพอายุเท่าไหร่ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะเป็นอาจารย์ป่ะฮะเป็นนักวิทยาสัมพันธ์ค่ะโอ้ตอนนี้อายุ23ปีค่ะค่ะมีคนบอกไหมเหมือนบุโกะมากมีคนตัดรูปมาใส่แสดงว่าไม่ใช่พี่คนเดียวที่รู้สึกนะแต่ว่าพี่ถามนิดนึงสิว่าไปฝึกทักษะเรื่องของการใช้เสียงการพากเสียงแบบนี้มาจากไหนฮะเรียนมาโดยตรงไหมเรียนจบทางด้านวิทยุกระจายเสียงอะค่ะจากสวนสุนันทาแต่ว่าเรื่องของการพากเนี่ยไม่ได้เป็นนักพากเลยค่ะก็ฝึกจากการฟังค่ะจากการฟังผ่านแทบจะไม่ได้เป็นคอหนังจีนหรือว่าคอสารคดีแต่ว่าเกิดจากการที่เราได้ยินผ่านแล้วก็จำว่าเอ๊ะในสารคดีส่วนใหญ่จะมีใครบ้างค่ะมีนักข่าวมีช่างภาพมีโปรเฟสเซอร์นั้นโปรเฟสเซอร์นี้ออกมาอะไรแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆเขาเรียกครูพักรักจำคือบวกกับความชอบด้วยค่ะแล้วจับมามิกซ์กันครั้งแรกเมื่อไหร่คะเป็นตัวละครเป็นเนื้อเรื่องครั้งแรกก็คือปีที่แล้วค่ะค่ะก็เริ่มทำเพราะว่าพอจับคาแรคเตอร์สารคดีได้ก็เลยลองเอามาพากตอนแรกเป็นนักข่าวก่อนเป็นนักข่าวที่พาไปชมในสารคดีค่ะในลองทำเสียงนักข่าวที่พาไปชมคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าไงต้องปิดหน้าไหมไม่ต้องก็ประมาณว่า
สวัสดีค่ะทุกคนฉันเคทีฉันและจอร์จวันนี้จะพาคุณไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกดูสิคะมันเป็นซากปรักหักพังโอ้รอยแตกร้าวนั่นสวยงามเหลือเกินค่ะจอร์จคะคุณช่วยซูมเข้าไปตรงนั้นหน่อยได้ไหมโอ้นั่นแหละค่ะฉันเห็นต้นมอสแล้ว ได้อยู่ได้อยู่เห็นรอยแตกร้าวบนหน้าน้องใช่ไหมไม่ต้องไปดูซากปรักหักพังอันนั้นรอยแตกร้าวซากปรักหักพังอยู่ตรงนี้นะโอเคนอกเหนือจากเรื่องของการพากเสียงที่เป็นนาร์เรเตอร์ว่าเป็นผู้บรรยายนะก็ยังพากเสียงที่เป็นนักพากจะบอกว่าเป็นละครวิทยุจะเป็นนักพากหนังหรืออะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันใช่ไหมฮะก็ลองทำพอคลิปที่มีคนรู้จักมากๆก็จะเป็นฮองเฮาฮองเฮานี่คือภาพเป็นหนังจีนใช่เหมือนหนังจีนที่เราได้ยินมาค่ะแล้วก็จะแบบจินตนาการว่าเอ๊ะฮองเฮาจะต้องมีลักษณะเป็นแบบนี้นะมีคนรับใช้ประมาณนี้พระมเหสีต้องเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ดูเอาเป็นฮองเฮาที่จริงแล้วฮองเฮานี่เป็นภรรยาของฮองเต้เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวหนูเป็นฮองเฮานะอันนี้เป็นไม่หนูฮองเฮาฮองเฮากับฮองเฮาเจอกันแล้วอันนี้เป็นสมมตินี่เป็นฮองเต้อ่ะเราเป็นให้เคที่เป็นฮองเฮาใช่ไหมค่ะแล้วมันต้องมีตัวอะไรอีกก็ต้องอาจจะมีแบบพระสนมอะไรแบบนี้เป็นพระสนมโอเคอ่ะเคที่เริ่มเลยเป็นยังไงบ้างสุขภาพของพระมเหสีของพี่วันนี้ข้าสุขภาพไม่ค่อยร่างกายเท่าไหร่เอ๊ะข้าจะบอกว่าวันนี้สุขภาพของข้าไม่ค่อยสบายท่านพี่เป็นยังไงบ้างคะท่านพี่ก็สบายดีเพราะว่ามีนางสนมอยู่ข้างๆท่านแอบแบลหรือเปล่าเมื่อเช้าข้ายังเห็นท่านเล่น T25 อยู่เลยข้าไม่ได้เล่น T25 นานแล้วข้าเล่นได้แค่20ทีเท่านั้นว่าแต่ว่าพระมเหสีของข้าทำไมเสียงแก่อย่างก็นี่ไงเขาถือมีที่จริงแล้วต้องเป็นรุ่นใหญ่ไทเฮาภาคเป็นไทเฮาแต่ว่าวันนั้นที่คลิปภาคออกมาค่ะก็คือภาคผิดเรียกเป็นฮองเฮาฮองเฮาไอ้ที่ดังๆใน YouTube เนี่ยในโซเชียลเนี่ยคืออันนี้ป่ะฮะที่ภาคเป็นฮองเฮาป่ะใช่ค่ะที่มีคนรู้จักแต่ว่าไม่ได้มีคลิปเดียวใช่มั้ยฮะนี่ค่ะผู้ชมดูภาพนี้นะฮะว่าเหมือนบุ๊กโกะของเจ๊แหม่มมากๆดูฟังนะเฮ้ยซีเสด็จเพคะเรียกนางเข้ามาทำไมเป็นคนห้องเขาม หาข้าดึกดื่นถึงที่นี่มีอะไรอย่างนั้นด้วยขอพระทัยสิค่ะหม่อมชันมีเรื่องทุกร้อนอยากจะปรึกษาพระองค์เลยค่ะเรื่องอะไรว่ามาไม่ได้อยากมาที่นี่เลยแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะลืมโฮได้อย่างไรทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันด้วยทำไมความรักของคนเราต้องจบลงแบบนี้ขอเล่าค่ะพี่ว่าเก่งมากบางทีดูแล้วเหมือนคนบ้านะพี่ชอบดูอะไรแบบนี้เพราะพี่รู้สึกว่าดูแล้วอารมณ์ดีอ่ะมโนแจ่มมากชอบมากถามจริงๆเคยแบบว่าไปฝากผลงานไว้ในแบบว่าสื่ออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะยังค่ะก็คือทำแล้วก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปโพสต์ทาง YouTube แล้วก็พอมีคนรู้จักแต่เนื้อเสียงที่ว่าเคยอ่านสปอตไหมก็มีอ่านสปอตบ้างเหมือนกันเลยเนี่ยคนนี้ที่อายุมากก็ต้องเจอแบบนี้พี่ถามหน่อยสิเทคนิคเฉพาะตัวของเราในการฝึกเรียนเสียงต่างๆเนี่ยมีเทคนิคเฉพาะที่จะบอกน้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่มั้ยอันดับแรกก็คือเรื่องของการฟังเคที่เองก็ไม่ได้ฝึกแบบว่าเยอะแยะเป็นซีเรียสอะไรมากมายก็คือจะฟังแล้วก็จะพยายามจำภาพรวมของคาแรคเตอร์นั้นๆแล้วก็ลองเอามาทำเสียงแล้วก็พยายามทำให้มันแตกต่างค่ะง่ายๆก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายเนาะจากการที่คนรู้จักมากขึ้นเห็นเราในโลกโซเชียลมากขึ้นงานเยอะขึ้นหรือยังก็มีเข้ามาบ้างนะคะตอนนี้เป็นงานประเภทไหนฮะอ่านสปอตเป็นงานลงเสียงบ้างทำคลิปบ้างอะไรแบบนี้ค่ะนักพากย์มียังฮะไปพากย์ละครพากย์ซีรีส์ยังยังค่ะยังเดี๋ยวคอยดูเร็วๆนี้เดี๋ยวมีแน่นอนติดต่อน้องไปได้เลยเขาได้ทุกแนวเลยเห็นว่าอีกแนวหนึ่งที่แบบน่ารักมากแล้วก็ทำได้ดีคือเป็นเสียงสัตว์เรียนเสียงตุ๊กตาสัตว์อะไรเสียงสัตว์ก็มีในคลิปที่แทรกเข้าไปบ้างนะคะก็จะมีเสียงตุ๊กแกร้องเพลงไปก็ทำเสียงตุ๊กแกไปลองอะไรประมาณนี้ได้แค่ตุ๊กแก
เก๋มากเลยนะเห็นบอกว่าคนที่เข้าไปเนี่ยก็ชื่นชมกันเยอะมากนะส่วนใหญ่แล้วก็ให้ความสนใจมีการแชร์กันมากๆทีเดียวคิดว่าจะทำคลิปอะไรต่อไปบอกคุณผู้ชมก่อนล่วงหน้าหน่อยไหมฮะว่าหลังจากนี้จะมีอะไรพิเศษไหมเซอร์ไพรส์ยังไงอาจจะมีแบบว่าเป็นคลิปที่ฉากที่เราเห็นได้บ่อยในหนังจีนหนังเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเอามาทำแล้วก็จะมีมุกที่เราสอดแทรกลงไปค่ะบางมุกเองก็ไปสะดุดตาในอินเทอร์เน็ตบ้างก็จับมาแล้วก็บวกกับมุกของเราคือทั้งหมดนี่ทำเองใช่ไหมไม่มีทีมงานช่วยใช่ไหมไม่ค่ะทำเองกล้องตัวเดียวเลยแล้วก็เซลฟี่เปิดเพลงเปิดเพลงอะไรก็เปิดขึ้นมาได้อารมณ์ไหนก็พูดไปตามนั้นแต่งหน้าดื่มน้ำชาอะไรนั่นทำเองทำเองชนะเลิศท้ายสุดละอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยที่เป็นคนสนใจแต่ยังไม่มีจุดเริ่มสักทีนึงแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนนึงที่จุดประกายให้กับน้องๆเนี่ยนะฮะฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยไหมฮะค่ะเคที่เชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝันแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยู่แต่ว่าลึกๆแล้วเราอาจจะแบบว่าโอ๊ยทำไปแล้วเขาจะตอบรับเป็นยังไงเขาจะดีไหมเราจะทำได้ไหมแต่ว่าพอลองทำออกมาเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานมาจากถ้าเราทำให้เรามีความสุขแล้วคนอื่นชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเขาก็มีความสุขกับเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำออกมาแล้วมันก็จะดีไม่ได้กดดันตัวเองมากคือเขาเรียกว่าทำด้วยความสนุกแล้วมันออกมาจากอินเนอร์ข้างในของเราใช่รอยยิ้มให้คนอื่นด้วยเนาะวันนี้ขอบคุณน้องเคที่มากๆเลยที่นะอุสระเวลาในการไปหาเงินหาทองมานั่งคุยกับเราซึ่งก็ไม่ค่าตัวด้วยนะฮะวันนี้รู้ไหมนะมาก็ถือว่าเป็นสาธารณกุศลให้กับทางทบ5ของเรานะฮะที่แบบแล้วก็พี่ลูกน้ำนี่ก็โอเคแล้วน่ารักที่สุดวันหลังจัดไม่มั่งนะชวนไปถ่ายคลิปได้ได้ค่ะได้ค่ะนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจริงแต่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหากันต่อกับพี่เต้สุภชนค่ะเปลี่ยนความคลางแคลงให้เป็นความโปร่งใสเปลี่ยนความไม่แน่ใจให้กลายเป็นความเชื่อมั่นกรมชีกลางได้พัฒนาระบบ EGP เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าภาครัฐและประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกขั้นตอนได้ที่เว็บไซต์ G-Procurement ของกรมชีกลางเพื่อความสุขของคนไทยที่ไม่มีวันเปลี่ยนร่วมดูแลรักษาความสุขของคนไทยด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรมเรารู้ว่าพื้นฐานที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีกรมบัญชีกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยภายใต้การกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อดูแลความสุขในวันนี้ให้คงมีตลอดไปด้วยความเอาใจใส่ที่ไกลถึงอนาคตดอกเบอร์วันที่คอใหม่คุ้มยังไงได้โทรฟรีเน็ตฟรีโทรครบ12บาทได้โทรฟรีถึงเที่ยงคืนคุ้มอ่ะแต่แล้วใช้ต่อให้ครบทุก100บาทเดือนหน้าโทรฟรี 20% แถมรับด้วย3คุ้มมาเปิดเบอร์ใหม่ถึง30กันยายนนี้จาก AAS 34วันที่คอความอ่อนยาวดูได้จากผิวหน้าส่วนล่างถึงลำคอหรือวายคอนทัวร์ใหม่ Pond's Age Miracle Firming Lift ตรงเข้าช่วยบำรุงเพื่อผิวหน้าส่วนล่างถึงลำคอดูกระชับวายคอนทัวร์นิยามใหม่ของผิวดูอ่อนยาวจาก Pond's Age Miracle ลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ955มโนโปรวิทักมโนโปรวิทักประกอบด้วยวิตามิน A D B1 B2 B6 และวิตามิน C มโนโปรวิทักช่วยบำรุงร่างกายมโนโปรวิทักจากแหลมทองการแพทย์ความท่านเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวอลโอริโอไอศกรีมวานิลากับโอริโอผสมกันเป็นคู่แท้ความอร่อยที่สุดแสนจะลงตัวลองวอลโอริโอและใหม่วอลรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กคุณจะได้เห็นช่วงเวลาที่ความเร็วทำให้คนกับถนนอยู่ใกล้กันมากที่สุดร่วมเปิดประสบการณ์ความเร็วระดับโลกกับเราสิงคอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนก็ไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเป็นหัวกะทิใหม่อะค่ะแม่อาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนหรือขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดนี้จะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบของพ่อล่ะนี่ค่ะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นเพราะใส่ใจ
ัวกะทิชาวเกาะอัมพลฟูดสนับสนุนโดยสิงห์ดิสคัฟเวอร์ไฟท์100กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแหมช่วงสุดท้ายแล้วครับเวลาเร็วแป๊บเดียวเนาะได้เวลาไปขำกันกับผู้ชายคนนี้นะคะพี่เต้สุภจนในโคตรข่าวขำเดี๋ยวไม่บอกหน่อยหรอกวันนี้ไม่ได้เลยมันจะโดนฆ่าอย่างเดียวมันน่ากลัวมากเลยมันเป็นเรื่องของพ่อคนนึงที่อยากเป็นทันตแพทย์ถอนฟันให้ลูกไปอย่างนั้นใช้วิธีการอะไรเลือดสาดหรือเปล่าไปดูกันเลยในโคตรข่าวขำบวกค่ะสวัสดีครับโคตรขำบวก5มาแล้วครับเต้สมุทรจันทร์สวรรค์ขอรายงานตัวครับนี่ใส่เสื้อเป็นไงครับซุปเปอร์แดนซ์ซะด้วยนะครับในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาและวันพ่อที่กำลังจะมาถึงนะครับโอ้โหหลายหน่วยงานหลายคนนะครับก็จัดกิจกรรมเพื่อพ่อเพื่อแม่นะครับโอ้พาแม่ไปกินข้าวพาพ่อไปตัดผมงูงี้งั้นแล้วก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มนึงนะครับที่จะมาบอกคนพวกนี้ว่าเนี่ยจะรักพ่อรักแม่ให้รักมันทุกวันเถอะนะเพราะพ่อแม่เราเนี่ยรักเราทุกๆวันวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างของซุปเปอร์แดนซ์นะครับพ่อที่รักลูกสุดๆเลยไปที่เริ่มที่คุณพ่อคนเด่นครับจะช่วยลูกทำไงครับถอนฟันครับแม่ลูกน้อยคนนี้เป็นไงครับฟันน้ำนมกำลังจะออกมาใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยให้กำลังใจเอาเดนทัลฟลอสหรือไหมขัดฟันไปผูกไว้แล้วก็โอ้ลูกเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆดึงนะฟันแท้หนูจะได้งอกเอาจังหวะเผลอพบเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหพ่อถ้าพ่อจะตีหนูขนาดนั้นหนูว่าพ่อเตะหนูดีกว่าไปดูภาพชายสักสามทีครับโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแทนเอาละครับจากคุณพ่อดีเด่นเมื่อสักครู่นี้ฮะนี่ก็เป็นพ่ออีกคนนึงครับโอ้คนนี้รักและหวังดีกับลูกมากครับเมื่อลูกสาวเนี่ยติดโทรศัพท์นะครับแล้วก็เรียกว่าชอบถ่ายเซลฟี่ตัวเองเซลฟี่คือการถ่ายตัวเองแบบคุณพ่อคนนี้น่ารักมากฮะขับไปถ่ายลูกสาวขณะที่เซลฟี่อยู่หลังรถไปครับลักษณะภาพนี้ไม่ต้องบรรยายนะครับชื่อเสียงเรียงนามของทั้งพ่อทั้งลูกนั้นไม่เป็นที่ทราบกันครับแต่บอกได้เลยงานนี้ฮ่าโอ้โหเราเนี่ยฮ่าครับแต่บอกได้เลยว่าลูกสาวบ้านนี้ถึงขั้นเขินอายหรือไม่แน่นะอาจจะถึงขั้นอับอายเลยก็ได้คนเป็นพ่อโอ้โหสับสนลูกในทางที่ดีมากครับเอาลูกตัวเองมาประจานว่าลูกตัวเองนั้นถ่ายเซลฟี่แต่ละทีนั้นที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหนเห็นแล้วเนี่ยต้องตบมือให้จริงๆครับยังดีนะครับเขาอยู่เมืองนอกเมืองนาเขาสามารถถ่ายวิดีโอขณะขับรถได้ถ้าอยู่บ้านเรานี่ไม่ได้นะต้องระวังนะบ้านเราทำไม่ได้เลยครับมีทั้ง5จริง5จอมใช่ไหมมีอะไรมั่งจริงใจจริงโจ้จริงอ๋อไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่เอางั้นห้าจอมก็มีอะไรจอมมารจอมปลวกจอมเอาเป็นว่าขับรถให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับแล้วทั้งหมดนี้คือโคตรข่าวขำบวก5ไว้เจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับเคยไหมเซลฟี่อย่างเงี้ยเคยไม่เคยรู้เลยไม่เคยดูบรรยากาศรอบข้างใช่ไหมว่าเขามองอยู่ใช่ใช่ใช่โอ้มันอาจจะน่าเกลียดกว่านี้ก็ได้ใช่เอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาดีเจแม่มแล้วน้องลูกน้ำอีกครั้งหนึ่งกับ5เช้าข่าวใหญ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะพัดพี่ตลอดวันสวัสดีครับ